พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปตอนนี้ท่านผู้ชมฮะเริ่มมีชื่อของคุณอนุทินนะฮะเริ่มอยู่ในกระแสข่าวการโหวตเลือกนายกเริ่มจากสว.คนนี้คุณเจเด็ดอินสว่างนะครับก็บอกว่าวันที่4สิงหาคมนี้ไม่จบแน่คือไม่ได้นายกแน่ครับเพราะว่าแล้วท่านเสด็จเนี่ยเข็นมาตรา160ออกมาให้สาธารณชนได้เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่จะถูกเสนอชื่อนะในวันที่4นี้ยังมีข้อน่าสงสัยตามที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุเรื่องการเลี่ยงภาษีถ้าเป็นเช่นนี้สวจะรับรองได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็ได้ที่ได้เสียงข้างมากแล้วสวต้องเลือกให้นะครับดังนั้นการโหวตเลือกนายกวันนั้นประธานสภาต้องให้นายเศรษฐาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีโอกาสซักถามจะให้สว.เลือกโดยไม่แสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้ถ้าเศรษฐาไม่แสดงวิสัยทัศน์ใดๆสว.จะเป็นฝ่ายถามเองถึงแนวคิดการบริหารประเทศทั้งเรื่องการแก้ไขมาตรา112เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้มีความชัดเจนประเด็นเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงมติเพราะสว.มีหน้าที่ต้องเลือกคนดีที่ไม่มีคุณสมบัติขัดกับมาตรา160นี่แล้วคุณเจเด็ดก็บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าการโหวตในวันที่4ไม่น่าจะเรียบร้อยนะครับจะมีปัญหาถกเถียงเรื่องมาตรา160หนักเข้าไปอาจต้องส่งไม้ต่อไปถึงอนุทินชาญวีรกูลรองนายกในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคอันดับ3กระทั่งในที่สุดอาจนำไปสู่การโหวตนายกตามมาตรา272วรรค2หรือนายกรัฐมนตรีคนนอกไปนู่นเลยนะคุณเจเด็ดไปคนนอกแล้วนะฮะคือมองข้ามคุณเศรษฐาไปแล้วอ่ะคุณเศรษฐาอย่าลืมนะว่าตอนนี้ชูวิทย์รับมีดรออยู่นะชูวิทย์รับมีดรออยู่ชูวิทย์เนี่ยเขารอใช่เขารอ8พักร่วมหรือเขารอประชุมพักเพื่อไทยแล้วแถลงอย่างเป็นทางการว่า4สิงหาคมเพื่อไทยจะเสนอแคนดิเดตนายกชื่อนี้แล้วชูวิทย์จะแถลงทันทีจะแถลงทันทีถ้าเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเป็นเศรษฐาแล้วชูวิทย์เงียบไม่แถลงนะชูวิทย์เสียหมาเลยใช่จบเลยใช่ชูวิทย์เสียหมาเลยเออนะจากนี้ไปชูวิทย์อย่าได้มาตีคองร้องเปล่าอะไรเลยนะฮะหมดเครดิตซึ่งก็ความจริงเครดิตก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะใช่แต่คราวนี้ให้โอกาสแก้ตัวเออถ้ามีหลักฐานจริงตามที่ตัวเองเคยจั่วเอาไว้นะเป็นหนังตัวอย่างนะเคยจั่วเอาไว้เนี่ยถ้ามันเป็นจริงเป็นจังมันมีหลักฐานที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักผมว่าคุณชูวิทย์จะกลับมาแจ้งเกิดใหม่เหมือนอย่างสมัยที่ออกมาแถลงเรื่องของพวกทุนจีนสีเทาทั้งหลายใช่ใช่นี่อย่าลืมนะคนรอพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐาปรากฏตัวเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็ให้มีการโหวตเลือกวันนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งคนจะรอชูวิทย์ตัวเลขเขายังจำได้เลยทำให้รัฐเสียประโยชน์ได้500ล้านเนี่ย500ล้านเออตอนนี้ชูวิทย์ก็รับมีดอ่ะแฟบแฟบแฟบรอเชือดอ่ะรอเชือดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ยังมีสว.อีกท่านหนึ่งนะครับที่ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าการโหวตเลือกในวันนั้นสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเนี่ยพูดถึง4สิงหาคมรัฐสภามีวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็แก้ไขมาตรา272นะฮะ272นี่คือยกเลิกอำนาจสว.ไม่ให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะฮะสว.ดิเรกที่นี่บอกวาระเลือกนายกรัฐมนตรีหากส.ส.เกินครึ่งเสนอชื่อบุคคลใดสว.ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเว้นแต่ถ้ามีประเด็นการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112
ผู้ถูกเสนอชื่อจำเป็นต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรวาระแก้ไขมาตรา272สว.จำนวนมากเห็นด้วยในหลักการแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอาจไม่สามารถใช้แก้ไขบทเฉพาะการที่เหลืออายุเพียง10เดือนได้ทั้งการได้มาของบทเฉพาะการนี้ก็มาจากการทำประชามติหากจะยกเลิกต้องไปทำประชามติก่อนเสียงบประมาณ 6,000 ล้านบาทจึงไม่มีความจำเป็นและไม่ได้สัดส่วนกับความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้สว.ส่วนใหญ่จึงไม่อาจเห็นชอบได้ครับนี่นะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วอย่าลืมว่ามันมีอีกวาระหนึ่งของการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาก็คือการแก้ไขมาตรา272ซึ่งคนที่ขอแก้ก็คือพรรคก้าวไกลตั้งแต่โหวตพิธาแพ้ในล็อตแรกแล้วพอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ขยับเลยโอ้โหเราโหวตแพ้เว้ยงั้นแก้272ดีกว่าให้สว.โหวตไม่ได้นี่ฮะมันไม่ง่ายแล้วเผลอๆสิ่งที่คุณเสนอมาเนี่ยคุณจะแห้วอีกอันนึงคุณจะแห้วอีกเพราะมันไม่ง่ายมันต้องใช้เสียงทั้งสสแล้วก็เสียงของสวด้วยตอนนี้สวดูเสียงแตกๆนะตอนนี้เหรอสวนะดูเสียงแตกๆนะน่าสนใจฮะบางท่านเนี่ยอย่างคุณหมอพรทิพย์ก็ยืนยันว่างดออกเสียงไม่ว่าจะเสนอใครจากนี้ไปงดออกเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายลุงสายอะไรก็ตามแต่นะฮะงดออกเสียงนะครับคือสวเนี่ยท่านผู้ชมฮะ249ท่านตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับประมาณ50ท่านเนี่ยเขาเลือกกันเองนะเขาเลือกกันเองแล้วก็มาตามสายอาชีพนะครับแล้วก็ประมาณ50จนถึงประมาณ80 90ท่านอยู่ในสายของลุงป้อมอีกประมาณ50ถึง60ท่าน50ท่านอยู่ในสายของลุงตู่เขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาว่ากันอย่างนั้นคือลุงป้อมมากสุดลุงป้อมมากสุดและก็ยังมีถ้าเกิดจะเอาละเอียดยิบกว่านั้นนะมีประมาณสัก20กว่าคนเป็นสายของบิ๊กแปะก็มีนะบิ๊กแปะอดีตผบ.ตร.ก็มีนะนี่ฉะนั้นเนี่ยเราตัดเสียงก้าวไกลไปนะเพราะเป็นฝ่ายค้านตัดเสียงตีซะว่าก้าวไกลไม่โหวตให้เนี่ยก็สูตรที่เราตั้งที่เราขึ้นวอลไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย306ใช่ไหมขาดอีก70นะขาดอีก70ถ้าเป็นของพี่ป้อม50ก็ขาดอีกประมาณ20ใช่ก็ติดตามดูท่านผู้ชมนะ